หญิงคุณผู้หญิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะฉันพยายามคิดถึงภาพความสุขตอนที่เข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แต่ฉันคิดไม่ออกเลยอะเพราะเขาทำให้ฉันเสียใจตั้งแต่วันแรกที่ฉันแต่งงานรู้สึกว่ามือฉันเบาสบายจังเลยไม่ต้องคอยแบกแหวนเพชรราคาแพงๆมือที่ไม่สวมอะไรเลยมันช่างมีอิสระจังนี่สินะคงเป็นความสุขที่ฉันรอคอยมานานคุณผู้หญิงคะนวลอยากจะขอโทษคุณผู้หญิงค่ะที่นวลเคยทำไม่ดีกับคุณผู้หญิงเอาไว้นวลเธอออกไปจากบ้านหลังนี้แล้วอ่ะอย่ากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมอีกนะอย่าคิดว่าการนอนกับผู้ชายรวยๆมันจะทำให้เธอมีความสุขมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกทุกอย่างมันต้องแลกไม่มีอะไรได้มาฟรีๆนวลรู้แล้วล่ะค่ะคุณผู้หญิงต่อไปนี้นวลจะใช้สมองอันน้อยนิดของนวลคิดก่อนที่จะให้ใครมาฮุกวงในของนวลค่ะต่อไปเนี่ยแกไม่ต้องมาที่บ้านฉันและไม่ต้องติดต่อกับฉันอีกฉันไม่อยากจะติดร่างแหถูกกล่าวหาว่ารวมหัวโกงมาด้วยกับแกโกงหาเหวอะไรผมไม่รู้เรื่องเลยทั้งนั้นน่ะลุงถ้าแกไม่รู้เรื่องอ่ะเอกสารการโกงอ่ะไปอยู่ที่แกได้ยังไงก็ผมก็แค่เก็บเอาไว้ต่อรองกับพ่อวิกาดาไงลุงผมใช้สิ่งที่ผมเจอให้เป็นประโยชน์ผมผิดตรงไหนอ่ะลุงแกยังมาถามฉันเหรอว่าแกผิดตรงไหนฉันคิดมาตลอดว่าแกมาตรงนี้ได้ด้วยความสามารถของแกเองแต่ที่ไหนได้แกเกาะกระโปรงผู้หญิงมาตลอดแกแม่งเลวชิบหายเลวอะไรลุงผมเนี่ยเหรอเลวลุงพูดเหมือนคนบนโลกนี้แม่งไม่มีใครเลวเลยอะลุงเองก็เหมือนกันที่ลุงเป็นใหญ่เป็นโตได้อย่างทุกวันนี้ลุงกล้าสาบานไหมลุงไม่เคยทำเลวมาก่อนลุงไม่เคยโกงมาก่อนผมว่าดีไม่ดีนะเผลอๆลุงแม่งเลวผมอีกแต่ลุงแค่ไม่เคยพลาดแบบผมต่างหากล่ะมึงพูดอย่างนี้ได้ไงวะกูน่ะเลี้ยงมึงมานะเว้ยถ้าลุงไม่ได้ทำก็ไม่เห็นต้องเดือดร้อนนี่ต่อไปเนี่ยไม่ต้องมาเรียกกูว่าลุงถ้าเก่งนั้นมึงเอาตัวให้รอดแต่ตอนเนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะไปค้นที่คอนโดแกแล้วทั้งคอมพิวเตอร์เอกสารแกไม่รอดแน่ไอ้รุดเอาไปไปลุงเดี๋ยวสิลุงลุงช่วยผมด้วยดิลุงคุยกับผมก่อนลุงเฮ้ยปล่อยกูลุงลุงมาช่วยผมก่อนลุงลุงเฮ้ยปล่อยกูสิวะปล่อยลุงลุงออกมาก่อนลุงลุงคุณมึงจำไว้เลยนะวันที่กูล้มแม่งไม่มีใครช่วยกูวันที่กูลุกขึ้นได้เนี่ยกูจะไม่เห็นหัวใครเหมือนกันพูดไม่รู้เรื่องยังไงวะคอยดูดิใครทำอะไรกูไว้กูไม่ปล่อยแน่ถ้าจะต้องพังแน่แม่ก็พังกันให้หมดเลย
โทษครับคุณเข้าไม่ได้นะครับทำไมอ่ะทำไมผมเข้าไม่ได้อ๋อนี่ที่แต่ก่อนเนี่ยแทบจะเอาพรมปูรอต้อนรับเดี๋ยวนี้ผมมีปัญหาหน่อยเดียวเข้าไม่ได้เหรอทำไมคอนโดมันปิดเรื่องไงถึงเข้าไม่ได้อ่ะถ้าจะให้ผมเดานะเจ้าของห้องที่ชื่อเลิศรักเนี่ยเขาสั่งให้ผมเข้าเหรอใช่แล้วค่ะท่านเป็นคนสั่งเองมีอะไรเหรอคะด็อกเตอร์นิรุธไอ้คุณครับเฮ้ยนี่คุณเป็นคนถ่ายรูปผมกับเอกสารส่งให้วิใช่ไหมคุณแน่ใจได้ยังไงคะใช่ว่าห้องนั้นคุณจะให้ฉันเข้าคนเดียวสักหน่อยก็ห้องนั้นผมไม่เคยพาใครไปนอกจากคุณไงโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ฉันนี่แหละค่ะที่เป็นคนถ่ายไอ้คุณเฮ้ยเลิศรักคุณคิดผิดแล้วนะที่หักหลังผมอ่ะฉันจะคิดผิดมากกว่านี้อีกถ้าฉันไม่ช่วยเพื่อนฉันทำไมคะคุณคิดว่าฉันหลงคุณหัวปากหัวปั๊มถึงไม่ยอมเลิกกับคุณอย่างนั้นหรอดร.อนิรุธคะคุณนี่ดูเหมือนจะฉลาดนะคะแต่ที่จริงแล้วก็โง่กว่าผู้หญิงเลิศรักปล่อยสิวะครับคุณฉันก็ต้องการรอดดีกว่าครับจับกูทำไมเนี่ยปล่อยสิวะมึงรู้ไหมกูเป็นใครฮะปล่อยกล้าจับกูเหรอปล่อยสิวะบอกให้ปล่อยไงโอ้ยขอถ่ายเก็บไว้หน่อยนะคะไม่อย่าถ่ายอย่าบอกว่าอย่าถ่ายไงไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะว่าจะได้เห็นด็อกเตอร์อนิรุธในสภาพนี้ทำไมฉันยอมรับนะว่าครั้งแรกเนี่ยฉันพลาดเพราะฉันเมาแต่อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้กระจอกเหมือนผู้ชายบางคนฉันนอนกับใครฉันก็ยังกล้ายอมรับกับเพื่อนฉันเหรอแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมไม่บอกวิไปตั้งแต่แรกอะมานอนกับผมอยู่เป็นปีๆทำไมฮะผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยนะทำเป็นเก่งบอกว่าผู้ชายหาง่ายจะเขี่ยทิ้งเมื่อไหร่ก็ได้สุดท้ายเนี่ยพอเจอผู้ชายเขานอนด้วยหน่อยเดี๋ยวแม่ก็ติดเป็นลูกหมาแล้วฉันถึงได้บอกไงว่าคุณเนี่ยดูเหมือนจะฉลาดแต่ก็โง่ที่ฉันนอนกับคุณเป็นปีๆเนี่ยเพราะว่าฉันถือคติเก็บศัตรูไว้ใกล้ตัวรอให้มันตายใจแล้วก็ค่อยฝังให้มันชิบหายไงเลือดรักคุณปล่อยสิวะนั่นไงฉันถึงได้บอกว่าคุณมันควายโคตรโง่เลยคุณเนี่ยมั่นใจในความรู้ชายซะเหลือเกินนะทำไมคิดว่าวิพอรู้เรื่องฉันแล้วเนี่ยต้องคอยตามตบตีฉันเพื่อแย่งคุณอย่างนั้นเหรอ เป็นไงอ่ะเจอเมียหลวงเขาร่วมมือกับผู้หญิงทุกคนเขาไม่มีการตบตีแย่งชิงมีแต่ลุมกระทืบตัวต้นเหตุให้ตายคาตีนแบบนี้เนี่ยฝาดใจชิบหายเลยคุณว่าไหมเลิศรักตอนนี้มึงทำเป็นปากดีเหรอตอนอยู่บนเตียงไม่เห็นปากเก่งแบบนี้เลยวะสุดท้ายผู้หญิงทุกคนแม่งขาดผู้ชายไม่ได้หรอเว้ยถึงยอมโง่เป็นเมียน้อยอยู่แบบนี้ไงทุย นี่สินะคะตัวจริงของด็อกเตอร์อนิรุธพอสู้ไม่ได้เนี่ยก็มาดูถูกเพศแม่กระจอกพี่คะถ้าเกิดผู้ชายคนนี้เข้ามาที่นี่อีกไม่ต้องให้เข้านะคะแจ้งตำรวจจับได้เลยหรือว่าไม่ต้องแจ้งก็ได้เดี๋ยวก็จะชิบหายโดนตำรวจจับแล้วปล่อยสิวะโชคดีนะคะด็อกเตอร์อนิรุธปล่อยกูสิวะปล่อยสิกูมึงจำไว้เลยนะมึงทำให้กูที่ผายอ่ะกูไม่เอามึงไว้แน่ถ่ายทำเหี้ยอะไรวะปล่อยสิวะโชคดีนะคะปล่อยต่อไปนะครับโอ้ยอะไรวะไปนะครับปล่อยกูสิวะปล่อยไปครับปล่อยเออไปก็ได้เว้ยมันมาไงใครโทรมาอีกวะฮัลโหลสัมพงษ์สัมภาษณ์อะไรวะกูบอกแล้วไงว่าไม่ให้สัมภาษณ์เว้ยไม่ต้องโทรมาแล้วนะอ
ตามมาดูชีวิตของฉันแล้วเอาไปรายงานวิเหรอไม่ใช่ค่ะหนูไม่เคยพูดเรื่องของคุณให้คุณวิฟังเลยนะคะแล้วที่เธอไปโผล่กลางรายการแล้วบอกว่าท้องกับฉันเนี่ยมันหมายความว่าไงขอโทษค่ะคุณลุงที่หนูทำเพราะว่าหนูอยากให้คุณยอมรับเรื่องของลูกหนูคิดว่าคุณอาจจะขายหน้าแต่ว่าคุณคงจะดีใจที่คุณรู้ว่าหนูท้องเพราะว่าคุณอยากมีลูกไงคะเธอบอกว่าเธอรักฉันเธอไม่คิดจะหลอกฉันใช่ไหมใช่ค่ะหนูรักคุณก่อนที่หนูจะได้รู้จักคุณเลยด้วยซ้ำอันนี้รู้ที่ฉันเล่าให้ฟังอ่ะหล่ออย่างที่ฉันบอกไหมหนูตามดูคนทุกรายการหนูไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าหนูจะได้ใกล้ชิดกับคนอย่างคุณจนวันนั้นที่งานเลี้ยงของบ้านคุณป้าเฮ้ยขอโทษนะครับเจ็บไหมครับไม่เป็นไรค่ะหนูพิษเองค่ะขอโทษนะคะเลือดออกด้วยเจ็บไหมครับเนี่ยวันนั้นหนูมีความสุขมากเลยค่ะว่าหนูไม่คิดว่าหนูจะได้ใกล้ชิดกับคุณมากขนาดนั้นคุณรู้คุณเป็นเหมือนพ่อเหมือนพี่แล้วก็เหมือนเพื่อนหนูคุณเป็นทุกอย่างในชีวิตของหนูหนูไม่มีวันทำลายคุณหรอกค่ะหนูดีฉันฟังความรู้สึกของเธอแล้วเธออยากฟังความรู้สึกของฉันบ้างไหมไม่อยากค่ะหนูอยากฟังความรู้สึกของคุณลุงค่ะตั้งแต่วันที่ฉันเจอเธอที่บ้านคุณหญิงแวววันฉันก็รู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่อ่อนต่อโลกรู้สึกยังไงก็แสดงออกอย่างนั้นไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยดูน่าเบื่อหน้าตาเธอก็ดูจืดชืดไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยคุณลุงไม่จริงอะที่คุณพูดแบบนี้เพราะว่าคุณยังโกรธหนูอยู่ใช่ไหมคะคุณลุงคุณมาตบหนูทำไมอะที่ฉันตบเธอเนี่ยเพราะฉันต้องการให้เธอรู้ว่าฉันพูดความจริงถ้าฉันรักเธอฉันคงไม่ทำร้ายเธอแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมทำไมเธอเป็นคนเข้าใจอะไรยากๆนะที่ฉันแกล้งทำเป็นชอบเธอเพราะเธอเป็นผู้ช่วยของวิไงฉันถึงต้องทำให้เธอรักฉันเพราะฉันต้องการใช้เธอไปสืบเรื่องของวิคุณพูดจริงๆเหรอคะคุณพูดจริงๆเหรอจริงสิจ๊ะถ้าจะให้พูดตรงกว่านี้เผื่อเธอไม่เข้าใจนะ
ต่อให้บนโลกนี้ไม่มีผู้หญิงคนอื่นแล้วฉันก็ไม่เอาเธอเว้ยหนูนี่อยากไปดูขอโทษหนูขอโทษใครนักหนาวะร้อยคุณลูกค่ะคุณลูกค่ะคุณลูกคุณลูกค่ะคุณลูกค่ะคุณลูกคุณลูกถ้าคุณลูกไม่รักหนูไม่ต้องดูแลหนูก็ได้ค่ะแต่คุณรับผิดชอบลูกได้ไหมคะคุณลูกคุณลูกคุณลูกค่ะคุณลูกคุณลูกคุณลูกเธอบอกว่าเด็กในท้องเป็นลูกของฉันอยากให้ฉันรับผิดชอบได้ฉันจะรับผิดชอบจริงเหรอคะคุณลูกขอบคุณนะขอบคุณนะหนูรู้ว่าคุณต้องรักลูกฉันจะส่งคนพาเธอไปเอาเด็กออกไม่เอาไม่เอาหนูไม่เอาเด็กออกหนูไม่เอาเด็กออกทำไมอยากให้ลูกของเธอเกิดมาเป็นเด็กกำพร้าเหมือนเธอเหรอฮะคุณลุงดูดีเธอรู้ไหมทำไมพ่อแม่เธอถึงทิ้งเธอไปฉันเคยถามคุณหญิงแวววันนะเขาบอกฉันว่าเพราะเธอมันเป็นตัวซวยเลยนะคะตั้งแต่เธอเกิดมาพ่อแม่ของเธอก็ซวยตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อนะแต่พอเธอทำให้ชีวิตของฉันซวยไปด้วยเนี่ยตอนนี้ฉันเริ่มเชื่อแล้วแล้วเธออยากให้ลูกของเธอเนี่ยเกิดมาเป็นตัวซวยเหมือนเธอเหรอฮะไปเอาเด็กออกซะไปกุลโลกุลโลกุลโเฮ้ยแม่งอะไรวะนี่รถแม่งก็ติดชิบหายอะไรนักหนาวะวันเนี้ยฮัลโหลฮัลโหลออนออนเห็นข่าวพี่แล้วใช่ไหมก็เห็นอยู่นะคะไม่รู้ว่าพี่วิเนี่ยเขาได้คลิปของพี่ที่คุยกับลุงที่โรงพยาบาลจากไหนก็ไม่รู้นะคะเนี่ยก็ทวีเขาไม่ได้เป็นคนซ่อนกล้องเขาเอาคลิปมาจากไหนเล่าแล้วทำไมต้องเอาคลิปนี้มาให้พี่ด้วยล่ะคะเพราะออนอยากสอนให้ผู้ชายรู้ว่าอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเพศที่สูงส่งคิดว่าจะทำอะไรก็ทำได้เพราะว่าผู้หญิงก็ชิดเท้าเขี่ยผู้ชายทิ้งได้เหมือนกันหรอคะพี่วีเขาบอกเหรอว่าเขาเป็นคนทำแล้วนี่ออนอยู่ไหนอ่ะพี่ไม่อยากกลับบ้านนักข่าวมันโทรหาพี่ไม่หยุดเลยอ่ะ
พี่กลัวว่าพี่กลับบ้านไปแล้วนักข่าวจะดักรออยู่อ่ะพี่รถจะมาอยู่กับออนที่บ้านเหรอคะออนเข้าใจค่ะตอนนี้พี่รุ้ยก็คงไม่มีที่ไปแล้วก็คงไม่ไว้ใจใครนอกจากออนได้ค่ะมาสิคะออนจะดูแลพี่รุ้ยเองเฮ้ยทำไมมันเงียบอย่างนี้วะไม่รับโทรศัพท์อีกขาไปถาแกอยู่ไหนเนี่ยนี่ฉันอยู่หน้าบ้านแกนะเว้ยทำไมไม่เห็นมีใครอยู่ในบ้านเลยวะแกอยู่ที่ไหนฉันไม่ได้อยู่บ้านวะฉันมาบ้านพ่อแม่ของแฟนฉันที่ต่างจังหวัดแกมีอะไรวะแล้วออนเนี่ยออนอยู่ไหนแล้วแกไม่เห็นออนอยู่ในบ้านเหรอวะก็ฉันเพิ่งบอกแกเมื่อกี้นี่ไงว่าในบ้านมันมีคนอยู่เว้ยตกลงออนอยู่ไหนฉันไม่รู้แต่ที่รู้ออนมันไม่เอาแกแล้วเว้ยเพราะออนชนะแกแล้วชนะน้องสาวแกชนะฉันยังไงวะก็ตรงที่ออนทำให้แกกลายเป็นฝ่ายตามไงแล้วก็ทิ้งแกไปแบบนี่นี่แกจะบอกว่าน้องสาวแกกำลังปั่นหัวฉันอย่างนั้นเหรอแกคิดว่าการที่แกเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแล้วผู้หญิงจะยอมเป็นเมียของแกทุกคนเหรอวะทำไมวะที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนั้นนี่งั้นแกคงต้องคิดสมัยนะเว้ยสำหรับแกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกที่แกควบคุมผู้หญิงได้แต่แกอย่าลืมนะเว้ยว่าผู้หญิงเขาก็มีความรู้สึกต่อให้เขารักแกแค่ไหนก็ไม่มีใครทนอยู่กับแกได้เหมือนกับที่ผู้หญิงทุกคนเขากำลังทำกับแกอยู่นี่ไงไอ้ถาฉันโทรหาแกเนี่ยฉันถามว่าน้องสาวแกอยู่ไหนไม่ใช่ให้แกมาสั่งสอนฉันนี่มันชีวิตของฉันเว้ยฉันรู้ว่าต้องทำยังไงฉันก็ไม่ได้อยากสอนแกเพราะรู้ว่าแกไม่ชอบเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองต้อยต่ำกว่าใครแกใหญ่ทุกคนยกย่องแกแต่ยังไงรับหลังแกแล้วทุกคนก็เห็นว่าแกกระจอกเหมือนเดิมเพราะแกไม่เคยยกย่องหรือให้เกียรติใครจากใจไงคุณมากว่ะตกลงน้องสาวแกอยู่ไหนฉันรู้ว่าแกกำลังเจอปัญหานะเว้ยแต่ก็ช่วยไม่ได้ว่ะเพราะแกเป็นคนสร้างมันเองหวังว่าแกจะได้เรียนรู้ว่านอกจากแกจะรักแต่ตัวเองแล้วแกต้องรู้จักรักคนอื่นด้วยก่อนที่ชีวิตแกจะไม่เหลืออะไรไปมากกว่านี้แค่นี้นะเว้ยไอ้ถาไอ้ถา